ธมาค่ะเพราะครั้งนี้ Idol Malone X True For You จะพาทุกคนมาเที่ยวที่จังหวัดเมียวดีประเทศพม่าค่ะแต่ก่อนที่มิ้นจะพาทุกคนไปเที่ยวนะคะมิ้นขอย้อนเวลากลับไปตอนที่มิ้นข้ามแดนมาก่อนเลยค่ะตอนนี้นะคะมิ้นกำลังจะเดินไปที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านริมเมยนะคะคือวันนี้เราจะข้ามจากแม่สอดไปที่เมียวดีประเทศพม่าค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องไปทำหนังสือผ่านแดนกันหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยนะคะเรากำลังจะเดินข้ามสะพานมิตรภาพไทยพม่าค่ะซึ่งข้ามแม่น้ำเมยที่เป็นเขตแดนระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศพม่าค่ะความพิเศษของสะพานแห่งนี้ก็คือว่าหลังจากที่ผ่านสัญญาณนี้ไปนะคะรถจะเปลี่ยนฝั่งค่ะเพราะว่าที่ไทยกับที่พม่านะคะรถเราขับไปคนละฝั่งค่ะเอาเป็นว่าเราเดินข้ามแม่น้ำเมยกันดีกว่าค่ะการข้ามชายแดนระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศพม่าในจุดนี้นะคะก็จะทำได้หลายแบบถ้าเป็นแบบคนปกตินะคะก็จะต้องข้ามผ่านสะพานเนี้ยค่ะแต่ถ้าเป็นชาวบ้านที่อยู่ที่แม่สอดหรือว่าเมียวดีเขาจะมีข้อตกลงพิเศษเป็นเขตอลุ่มอล่วยค่ะเพื่อให้สามารถข้ามไปข้ามมาได้โดยไม่ต้องมาจ่ายเงินค่าผ่านทางตลอดเวลาเราก็จะเห็นเรือแล้วก็จะเห็นคนข้ามไปข้ามมาตลอดเวลาเลยค่ะส่วนในช่วงเดือนเมษาตอนที่แม่น้ำเมยเนี่ยแห้งก็สามารถเดินข้ามได้เลยโดยไม่ต้องใช้เรือค่ะสะดวกมากหลังจากเดินประมาณ 5-10 นาทีนะคะเราก็มาถึงฝั่งพม่าเรียบร้อยค่ะตอนนี้นะคะมีอยู่ที่เมืองเมียวดีแล้วค่ะเอาเป็นว่าเราไปเที่ยวกันดีกว่าค่ะไปที่นี่นะคะดูเหมือนจะต้องใช้สัมผัสพิเศษในการขับรถนะคะเพราะว่ายังไม่เห็นสัญญาณไฟแล้วรอจังหวะเสียงแตรอะไรกันไปค่ะเราเดินมาถึงวัดเจดีย์ทองแล้วค่ะซึ่งอยู่ไม่ไกลจากด่านมากนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในแล้วเดี๋ยวมิ้นจะเล่าเรื่องของวัดเจดีย์ทองให้ฟังค่ะ wow. แต่ก่อนอื่นนะคะมาที่วัดพม่าเราจะต้องถอดรองเท้าก่อนเข้าค่ะแต่ว่าในวัดพม่าเนี่ยจะมีพระพุทธรูปตั้งอยู่4มุมให้เราบูชาแล้วฝั่งนี้นะคะซึ่งเป็นฝั่งทางเข้าเนี่ยก็จะเป็นพระพุทธรูปที่ชื่อว่าพุทธรูปตาหวานค่ะเพราะว่าตาท่านน่ะหวานมากเดี๋ยวเราซื้อดอกไม้แล้วก็เข้าไปข้างในดีกว่าพิเศษของเจดีย์นี้ที่นี่นะคะคือเป็นเจดีย์ที่ไร้เงาเพราะว่าฐานขององค์เจดีย์เนี่ยมีขนาดใหญ่มากทำให้ไม่สามารถเกิดเงาจากยอดได้เลยค่ะ wow. วัดถัดมาที่มินพามาเที่ยวนะคะก็คือวัดมิเจากงหรือวัดลอจระเข้ค่ะสัญลักษณ์ประจำวัดเหรอคะก็คือตำนานของวัดจระเข้แห่งนี้นะคะมีที่มาว่ามีพระภิกษุองค์หนึ่งค่ะท่านเดินทุดงมาที่นี่และในระหว่างที่ท่านกำลังบำเพ็ญเพียรภาวนาสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่ริมบ่อน้ำนะคะก็มีจระเข้ตัวหนึ่งเดินขึ้นมาหมายจะเอาชีวิตท่านค่ะแต่ท่านเนี่ยก็ได้เทศนาสั่งสอนธรรมะต่างๆนะคะจนจระเข้ตัวนั้นเนี่ยเกิดซึ้งในรพธรรมจนสุดท้ายเนี่ยจระเข้ก็ตรอมใจตายค่ะและเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานให้กับจระเข้ตัวนั้นนะคะท่านก็เลยสร้างวัดนี้ขึ้นมานะคะพร้อมกับจระเข้ค่ะโดยที่บนตัวจระเข้เนี่ยก็จะมีอุโบสถอยู่ด้วยซึ่งผู้หญิงเข้าไม่ได้นะคะเข้าได้ผู้ชายอย่างเดียวดังนั้นเดี๋ยวมิ้นจะส่งน้องช่างภาพนะคะไปเก็บภาพข้างในคือวัดเจ้าหลงจีค่ะหรือแปลเป็นไทยว่าวัดก้อนหินใหญ่ค่ะเพราะว่าวัดแห่งนี้เนี่ยตั้งอยู่บนลานหินขนาดใหญ่ทำให้สามารถมองเจดีย์สีทองได้ตั้งแต่ระยะไกลค่ะโดยที่นี่นะคะก็จะมีพุทธรูปที่เรียกว่าพระมองตามด้วยค่ะส
สิ่งที่ทุกคนที่มาที่วัดนี้ต้องมาลองทำนะคะก็คือการยกหินอธิษฐานค่ะวิธีก็ง่ายๆค่ะให้เรายกหินขึ้นมาก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้อธิษฐานแล้วถ้าสมมติว่าคำอธิษฐานจะเป็นจริงเมื่อยกหินอีกครั้งนึงหินจะเบาลงค่ะแต่ถ้าคำอธิษฐานจะไม่เป็นจริงนะคะหินก็จะหนักขึ้นมิ้นจะลองยกก่อนอธิษฐานนะคะหนักมากเลยค่ะหินเขาบอกว่าจะหนักประมาณ10กิโลนะคะเดี๋ยวมิ้นจะวางก่อนแล้วก็อธิษฐานเรามารอดูกันนะคะว่าคำอธิษฐานมิ้นจะเป็นจริงหรือเปล่าค่ะไปโอ้เบาหิวเลยค่ะนี่ก็ยกดุนค่ะเนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยหลายคนจะบอกกันหลายอย่างมากถึงวิธีการยกและระดับการยกนะคะบางคนบอกจบที่ศีรษะและสิ่งเหล่านี้ก็ใช้วิจารณญาณนะคะขึ้นข้างล่างนอกจากนั้นนะคะที่วัดแห่งนี้ก็จะมีหอชมวิวด้วยค่ะเราก็จะเห็นเมียวดีจากด้านบนค่ะเรามาอยู่ที่ร้านหมากจานด่วนค่ะก็คือหมากเนี่ยนะคะกับคนพม่าเนี่ยเป็นของคู่กันค่ะประชาชนพม่าเนี่ยเขาติดการเคี้ยวหมากมากเลยค่ะสมัยก่อนเนี่ยนะคะเขาจะมีการทำหมากอยู่ที่บ้านเตรียมเรียบร้อยกินเรียบร้อยแต่ในปัจจุบันนะคะทุกคนต้องออกไปทำงานดังนั้นเขาไม่สามารถจะพกเชี่ยนหมากติดตัวไปได้แต่ถึงอย่างนั้นเขาก็ยังต้องการกินหมากอยู่ดังนั้นมันเลยมีร้านเชี่ยนหมากจานด่วนแบบนี้ค่ะมาถึงซื้อกินเที่ยวสบายใจค่ะเดี๋ยวเรามาดูว่าหมากทำยังไงนะคะที่ล่าสุดที่มาซื้อหมากเมื่อกี้กำลังจะแบ่งหมากมิ้นกินและสอนมิ้นกินหมากค่ะเขาก็ใส่เรียบร้อยแล้วไงก็เรียบร้อยแล้วคือเข้าปากขอบคุณค่ะเดี๋ยวก็ซื้ออีกเด็ดจริงเลยเดี๋ยวเราจะกินข้าวไม่ได้ตอบขออภัยในความไม่เป็นคุณสตรีนะคะมันมึนอ่ะทำไมอ่ะคะก็ยาหมากมันคือยาเหรอคะใช่มันจะแบบโอ้ยใจยาด้วยไงเมาหมากก็ใช่นี่ก็คือเป็นวัฒนธรรมของชาวพม่านะที่ไปมานางมินก็อยากให้ทุกคนลองนะหลังจากที่กินหมาแล้วเรียบร้อยนะคะก็ก่อนจะกลับไทยนะคะมินก็มาดื่มน้ำชาที่ร้านน้ำชาก่อนเพราะว่าร้านน้ำชาที่พม่านะคะจะเป็นเหมือนศูนย์รวมข่าวสารข้อมูลเป็นแหล่งแฮงเอาท์ของผู้ชายที่นี่ค่ะตั้งแต่เด็กยันผู้ใหญ่เลยนะ wow. โดยส่วนใหญ่เนี่ยนะคะผู้หญิงจะไม่มานั่งร้านน้ำชานะจะไปนั่งร้านขนมจีนแทนเพราะว่าผู้หญิงที่มานั่งร้านน้ำชาจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงชอบเที่ยวมินก็ขอมาเป็นสาวชอบเที่ยวนะคะเพื่อทุกคนที่ร้านน้ำชาแบบนี้นะคะจะมีขายซาลาเปาแล้วก็จะมีโรตีแล้วก็มีแป้งที่มินก็ไม่รู้ว่าอะไรเขาบอกว่าเอาไหมมินก็บอกว่าเอาเริ่มจากน้ำชาก่อนนะคะอันนี้จะเป็นชานมนะอร่อยหวานดีแท้นะคะอันนี้จะเป็นชาแบบเป็นชาจีนหอมจังคือแฟนจะบอกว่ากินชาแต่จริงก็ยังกินอย่างอื่นด้วยอยู่ดีนะคะอันนี้เป็นไส้ไก่นะคะว้าวมันไส้เหมือนแกงกะหรี่ไก่อะค่ะแป้งนะคะมันจะมีความหยาบนิดนึงเหมือนนวดด้วยมืออะค่ะซึ่งมันเป็นเสน่ห์มากนะอันนี้นะคะหลังที่ถามทุกคนแล้วนะเขาบอกว่ามันคือเป้ปลาตานะคะมันคือเหมือนแป้งโรตีกรอบหวานหวานมันกินกับหอมเจียวอร่อยอะครั้งหน้านะไอโรมาโลนเอ็กซ์ชูฟอร์ยูจะพาไปเที่ยวกันต่อแต่จะไปที่ไหนนั้นก็ต้องรอติดตามค่ะ